สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะ Weekly C3 ในตอนนี้ภาคภูมิใจแทนคนไทยและเด็กไทยเป็นอย่างยิ่งนะคะเพราะว่าซีมาร่วมงานแถลงข่าวแมตช์หยุดโลกของวงการหุ่นยนต์ก็ว่าได้ค่ะงานนี้มีชื่อว่า World Robo Cup 2013และจะมีทีมของเด็กไทยที่ไปแข่งระดับโลกถึง2ทีมด้วยกันค่ะโรโบคัพคือการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติที่ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี1997แล้วค่ะเป็นการส่งเสริมการวิจัยการพัฒนาหุ่นยนต์ให้ดึงดูดความสนใจคนทั่วไปค่ะโจทย์การแข่งขันเลยใช้กีฬาฟุตบอลที่เป็นที่ชื่นชอบของทั้งโลกโดยวางเป้าหมายเอาไว้ว่าต่อไปเรามีทีมหุ่นยนต์ที่แข่งกับมนุษย์ภายใต้กฎกติกาของฟีฟ่าให้ได้ภายในคริสต์ศักราช2050ค่ะเด็กไทยเองก็มีความสามารถคว้าถ้วยแชมป์มาครองได้หลายสมัยแล้วค่ะนับตั้งแต่มีการแข่งขันมาปีนี้ทีมที่มีชื่อว่าหนุมาน KMUTT แชมป์หุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์เตะฟุตบอลประเทศไทยคว้าตั๋วเป็นตัวแทนไปแข่งขัน World Robo Cup 2013ที่เมืองไอน์โฮเวนประเทศเนเธอร์แลนด์การแข่งขันแบ่งเป็นไซส์หุ่นยนต์ค่ะมีขนาดเล็กขนาดกลางและหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์แบ่งเป็น2ทีมฟาดแข้งแข่งกันใครทำประตูได้มากสุดเป็นฝ่ายชนะเหมือนแข่งฟุตบอลกันจริงๆแต่ใช้ผู้เล่นน้อยกว่าแข่งฟุตบอลค่ะการพัฒนาหุ่นยนต์ให้เคลื่อนไหวได้เหมือนมนุษย์ย่อมต้องใช้ความรู้หลายแขนงผนวกเข้าด้วยกันทั้งเครื่องยนต์กลไกและปัญญาประดิษฐ์ที่ทำให้หุ่นยนต์คิดได้เองการวิเคราะห์คู่แข่งด้วยรวมถึงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อหุ่นยนต์ไม่สามารถทำงานตามที่โปรแกรมเอาไว้การแข่งรายการนี้ไม่ได้แข่งแบบเอาเป็นเอาตายต้องชนะนะคะเพราะเขาไม่มีเงินรางวัลแต่ผลลัพธ์ที่ได้กลับมายิ่งกว่าคุ้มนั่นคือความรู้ประสบการณ์ที่แลกเปลี่ยนระหว่างคู่แข่งขันจากการประชุมวิชาการหลังการแข่งขันจบสิ่งเหล่านี้สามารถนำมาต่อยอดใช้พัฒนาวงการหุ่นยนต์ของประเทศไทยให้พัฒนาทัดเทียมนานาประเทศได้เหลือโจทย์อยู่อย่างเดียวว่าถ้าเขาทำออกมาต้องให้คนไทยด้วยกันร่วมสนับสนุนค่ะช่วงนี้ไปติดตามข่าวสั้น C3 ที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์นี้กันค่ะกสทช.กำหนดราคากลางค่าบริการ 3G ถูกกว่าเดิม 15%หนังสือพิมพ์เดลินิวเปิดตัวเดลินิวแฟลชเชื่อมโยงข่าวบนหน้าหนังสือพิมพ์เข้ากับคลิปวิดีโอเพียงแค่ยกมือถือขึ้นมา2ที่สัญลักษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาเผยแว่นตา Google Glass ส่งผลให้ผู้ใช้เสียสมาธิและรบกวนสายตาจนทำให้มองไม่เห็นสิ่งที่ควรเห็นเวลาใส่แว่น Microsoft จับมือสถาบันการศึกษาภาครัฐและเอกชนผลักดันคลาวด์เพื่อการศึกษาโดยมี Office 365ในการนำร่อง422R ตัวนี้หมายมั่นปั้นมือว่าจะเป็นหุ่นยนต์แม่บ้านค่ะสุดท้ายค่ะคุณผู้ชมคะที่กำลังดูอยู่ทุกคนไม่ต้องคาดหวังมากแค่ขอให้ทุกคนคอยเชียร์คอยให้กำลังใจน้องๆในแมตช์นี้ด้วยแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ